ช่อง8 Thailand Newsนี่ค่ะวิ่งห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับกระบี่เมืองกีฬาเปิดบ้านต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศจัดวิ่งกระบี่ฮาล์ฟมาราธอน2020ชวนปอดเหล็กทั่วประเทศสัมผัสเสน่ห์อัญมณีแห่งท้องทะเลอันดามันในเส้นทางสุดโรแมนติกในวันที่27กันยายนนี้ณสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่อ่าวนางและอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าที่26 27กันยายนนะครับซึ่งก็ทางในส่วนของจังหวัดก็ได้มีการเตรียมการอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านอื่นๆเดี๋ยวคงจะแถลงให้พวกเราทราบนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็งานนี้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดงานนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับบนพื้นฐานของnew normal นะครับซึ่งก็จะมีมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปตามมาตรการของสคบที่กำหนดไว้เลยนะครับเพราะนั้นก็ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทั้งหลายก็มั่นใจได้นะครับว่าเราก็จะยึดเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าหลายๆท่านที่ได้มามีโอกาสมาวิ่งเนี่ยก็จะเกิดความประทับใจเพราะนอกจากได้ออกกำลังกายแล้วนะครับได้วิ่งแล้วเนี่ยก็ยังได้เห็นความงดงามนะครับของจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่มีโอกาสนะครับได้วิ่งเนื่องจากในบางเรสเนี่ยอาจจะเต็มนะครับก็เรียนเชิญนะให้ไปถ่ายรูปผมคิดว่าไปแค่เพียงแค่ถ่ายรูปนะครับแต่งตัวถ่ายรูปออกมาก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเพราะนั้นก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับมีโอกาสก็ไปร่วมกิจกรรมร่วมกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่าการจังหวัดกระบี่นะครับและพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่นะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเองก็คาดหวังนะครับว่ากิจกรรมกีฬาต่อไปนี้น่าจะมีการจัดแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งเราการจัดของกระบี่เรามีผลทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งทางการกีฬาเองก็คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยในการวิ่งซึ่งเป็นไปตามคู่มือปฏิบัตินะครับทราบจากทางจังหวัดกระบี่และผู้จัดได้เน้นเรื่องพวกนี้พอสมควรนะครับแล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่างในการจัดของจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปร่วมงานหรือไม่ก็ไปอาจจะไม่ได้ไปวิ่งอาจจะไปร่วมไปท่องเที่ยวนะครับซึ่งผมว่ากระบี่เนี่ยมีนอกเหนือจากการวิ่งแล้วยังมีกิจกรรมที่จะมาร่วมกันได้อีกเยอะนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของอาหารก็ดีอะไรก็ดีในความนิสัยเจ้าของคนกระบี่เป็นคนที่ใจดีนะครับซึ่งก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ไปร่วมกิจกรรมและไปเที่ยวจังหวัดกระบี่กันเยอะๆนะครับแต่ว่าเที่ยวโดยในสถานการณ์ที่ต้องเป็นไปตามคู่มือนะครับซึ่งอันนี้ก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวด้วยนะครับของผู้จัดการแข่งขันนะครับก็เราก็ยึดถือมาตรการการจัดการแข่งขันของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรฐานการจัดการวิ่งเองหรือว่าในรูปแบบของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเองก็เป็นส่วนที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะฉะนั้นนักวิ่งเองหรือผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมเองก็มั่นใจได้ครับว่ากิจกรรมนี้นอกจากสนุกสนานแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่แล้วก็มีความปลอดภัยแน่นอนครับแสดงด้วยแล้วก็เป็นนักวิ่งด้วยนะคะก็หลายๆคนคงคิดถึงงานวิ่งที่ติดวิปแล้วก็วิ่งบรรยากาศการวิ่งบรรยากาศที่เราได้เห็นภาพทั้งสองฝั่งสวยงามนะคะก็ไม่อยากให้พลาดเลยสำหรับกระบี่ฮาล์ฟมาราธอนครั้งนี้นะคะก็สำหรับใครที่ไปเป็นครอบครัวอาจจะมีคุณพ่อวิ่งคุณแม่วิ่งลูกๆอาจจะไม่ได้วิ่งก็มาร่วมเชียร์มาร่วมเก็บเกี่ยวบรรยากาศดีๆนะคะแล้วก็ความทรงจำดีๆในครั้งนี้อย่างเชื่อว่าหลังจากครั้งนี้ไปคงจะมีการจัดอีกหลายปีใครที่พลาดในครั้งนี้นะคะก็สามารถสมัครในปีต่อๆไปได้แต่ว่าได้ข่าวมาว่าอาจจะมีขยายนะคะก็ลองติดตามในFacebook หรือว่าช่องทางต่างๆที่อยากจะสมัครเพิ่มได้ยังมีเวลาอยู่นะคะก็วันที่26 27นี้ที่กระบี่ค่ะก็อย่างที่หญิงพูดแล้วก็เชิญชวนทุกคนมานะครับเป็นสนามวิ่งที่วิวสวยแล้วก็นอกจากวิ่งแล้วเราสามารถเที่ยวด้วยได้นะครับทั้งเที่ยวทั้งกินได้หมดเลยชั้น8 Thailand News